ได้พาเด็กนักเรียนไปทำอะไรบ้างครับวันนี้เหรอคะก็พานักเรียนช่วงชั้นที่2คือป.4 ป.5 ป.6 จำนวน106คนครูอีก10รวมเป็น116คนมาทัศนศึกษาช่วงเช้าเราไปที่วัดเหนือค่ะไปนมัสการหลวงพ่อองค์พระใหญ่ๆที่วัดพระภาคเหนือและต่อจากนั้นก็คือมาที่น้ำตกพาเจริญให้เด็กได้มาศึกษาธรรมชาติว่าตรงนี้เป็นต้นน้ำเป็นบ่อเกิดของต้นน้ำลำธารที่ไหลไปให้ชาวบ้านได้ใช้ต่อจากนั้นก็จะไปที่บ่อน้ำพุร้อนให้เด็กได้ไปสัมผัสกับน้ำร้อนน้ำแร่น้ำร้อนธรรมชาติวัตถุประสงค์ก็คือได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์รักษาธรรมชาติแล้วก็มาเห็นสิ่งที่สวยงามว่าในพวกพระเราเนี่ยในบ้านของเราเองเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวถ้าเจอใครถามเราก็สามารถจะบอกได้ว่าแนะนำก็ได้ว่าในพวกพานเราเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวก็คือน้ำตกพาเจริญนะมีตั้ง97ชั้นแล้วก็มีบ่อน้ำพุร้อนที่เป็นห้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวสามารถบริการได้แต่ละจุดเราก็จะสอบถามความรู้สึกของเขาเขาบอกเขาตื่นเต้นดีใจเพราะว่าไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่ถามว่าแล้วถ้าคุณครูไม่พามาเนี่ยเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มาดีใจแล้วก็มีความสุขค่ะดูสีหน้าเด็กๆที่ยิ้มแย้มแจ่มใสไปเอาเค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 
้